รื่องฟีดแบคที่ดีที่ดีมากๆมันเป็นสิ่งที่ drive เราเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความภูมิใจว่าศักยภาพของคนไทยเราเนี่ยเราไม่ได้น้อยหน้าใครนะในโลกนี้แล้วก็ FC ต่างๆไม่ว่าจะเป็น FC จากจีน FC จากฝรั่งหรือจากฝั่งฮ่องกงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยปวดความเป็นไทยในเวทีโลกได้เนี่ยคือสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดมากกว่าเงินด้วยซ้ำอย่างแรกเลยเนี่ยที่จำเป็นที่สุดเลยเนี่ยเราไม่ได้บล็อกไอเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้บล็อกไอเดียของเรามันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเปิดมุมมองได้กว้างขึ้นเวลาที่เราสร้างสรรค์อะไรที่มันไม่มีกรอบเนี่ยมันก็จะได้สิ่งที่ออกมาเนี่ยไม่เหมือนเดิมบางครั้งเนี่ยเราจะหยิบการแต่งหน้าที่โดดเด่นในแต่ละจุดเช่นอาจจะโฟกัสไปที่ตาจุดเดียวเพื่อที่จะได้ให้ลุคที่ออกมาเนี่ยมันดูสตรองมากขึ้นปอยรู้สึกยังไงว่าใครๆก็อยากแต่งหน้าแบบปอยเขินแล้วก็เป็นเกียรติมากจริงๆการแต่งหน้าแบบปอยอะค่ะมันเป็นการผ่านกระบวนการคิดของคนหลายคนเนาะบางครั้งเนี่ยปอยก็เห็นว่าตัวเองยังเป็นตัวเองในกระจกแต่มันมีบางอย่างที่ซ่อนไว้ซึ่งมันเป็นกิมมิคที่เป็นเหมือนกับเป็นศิลปะแล้วปอยก็จะชอบมากอย่างหางอะไรเนอร์พี่ฟ้าเนี่ยเพราะว่าจะมีประมาณหลายสิบหรือเป็นร้อยแบบปอยก็ไม่มั่นใจมนโค้งชี้ตรงลงเราไปถามว่าพี่ฟ้ามันทำอย่างนี้อ๋อวันนี้ปอยจะต้องดูอินโนเซนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าจริงๆเราอะคุยกันเยอะนะเราคุยกันเยอะนะตอนที่จะแต่งนั้นมาคุยกันเยอะปอยคิดว่าสามารถที่จะพูดคุยกับพี่ฟ้าได้เลยค่ะพี่ฟ้าก็จะปั้นให้ได้แล้วก็พี่ฟ้าก็จะไม่เปลี่ยนตัวคุณให้เป็นคนอื่นตอนนี้เราก็แต่งตาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปอยไม่ต้องแต่งตาเยอะเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเซนตาที่ลีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งสังเกตที่เราแต่งหน้ากันเนี่ยพี่ก็จะไม่ได้ลงอะไรน้ำหนักมากมายแต่พี่ก็จะเน้นเชโดว์ที่หางนิดนึงเป็นคนขาวชมพูใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเบสที่มีความอมชมพูก็เป็นนิดนึงแล้วก็จะดูจริงเราก็จะใช้ผิวเนี่ยแต่เชโดว์ปุ๊บเราก็เกลี่ยได้เลยเนี่ยทุกครั้งเลยก่อนจะปิดอะไรเนอร์เนี่ยสังเกตไหมว่าพี่จะตัดผิวอันนี้เนี่ยเราใช้เจลอายแชโดว์มาทำเป็นไอไลเนอร์แทนเพราะว่ามันจะดูนุ่มมันจะไม่แข็งเหมือนอายแชไอไลเนอร์ที่เป็นปากกาที่คนนิยมใช้กันตอนนี้เนี่ยเราก็จะเช็คอีกรอบหนึ่งว่าขนตาเนี่ยที่เราได้เสร็จแล้วเนี่ยพอหรือยังวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการปัดขนตาแบบลักษณะธรรมดาที่คือปัดขึ้นตรงธรรมดาแต่มันมีลักษณะพิเศษคือเราเนี่ยปัดขนตาเนี่ยในแนวเฉียงออกตาเขาก็ดูเฉียวขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรมากแต่ถ้าจากอันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะแอดอะไรที่มันดูสเปเชียลมากขึ้นเราก็อาจจะเติมช่อขนตาเล็กๆที่หางตาเนี่ยให้มันดูเฉียวดูยาวแค่นี้ปล่อยไปงานได้ละใช่หรืออาจจะเปลี่ยนสีปากแค่นี้นิดเดียวก็ชอบงานที่หนูไปชมโขนพระราชทานอันนั้นเนี่ยทำกับบ้านกันหนักมากอันนั้นทำกับบ้านกันหนักมากคือเหมือนเรามีชุดอยู่ชุดหนึ่งที่ปอยประมูลมาของเปียร์บอแมงกูตูปีประมาณ1950ซึ่งตอนนั้นนะปอยประมูลไว้เมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วแต่ว่าปอยไม่มีโอกาสหรือมีเวลาที่จะได้ใส่เลยเพราะพี่ฟ้าบอกว่ายังไม่มีโอกาสที่เหมาะกับชุดนี้เพราะว่าชุดนี้เนี่ยเขาสเปเชียลจริงๆแล้วพอวันนั้นพอเรารู้ว่าเราได้ใส่ชุดนี้เราก็แบบว่าทุ่มพลังทั้งหมดแล้วเราสุดท้ายฟีดแบ็กดีมากเห็นแล้วคนลุกเห็นแล้วแบบอินสไปเรชั่นมากแล้วเราไปจำได้ว่าดีเทลชุดนั้นนะคะมันเป็นดีเทลชุดที่คัตติ้งเนี่ยแบบเป็นทรง A นะคะแล้วก็เรารู้เลยว่าทุกฝีเย็บอะค่ะผ่านสายตาของมิสเตอร์เบียร์บอแมนแน่นอนถูกต้องเพราะเป็นชุดเดียวและเป็น in one of masterpiece ยากมากแต่วันนั้นแต่งหน้า
ชาวบ้านก็ต้องเห็นว่าเอ้าไม่เห็นแต่งอะไรเลยแต่3ชั่วโมง3ชั่วโมงจําได้ว่าพี่เซโกก็รวบผมทั้ง3รวบผมอยู่3ชั่วโมงแค่รวบตึงนะคะแล้วก็จําได้ว่าวันนั้นพี่ฟ้าแต่งหน้าปอยดูเหมือนกับว่าราวกับเราเป็นผู้ดีผู้ดีคือของจริงไม่ได้เป็นผู้ดีแต่ว่าเราเป็นผู้ดีราวกับว่าเราเป็นผู้ดีผู้ดีเราจะต้องบอกว่าทุกองค์ประกอบของหน้าทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องผ่านการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับงานวันนั้นนั่นเราไปงานขวัญพระราชทานเราเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากในบุคลิกภาพเราเนี่ยจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมากเราจะต้องถูกสอนมารยาทมาอย่างดีใช่ไปร่วมงานไม่ได้ขึ้นเวทีเป็นผู้ร่วมงานเป็นผู้ร่วมงานไปร่วมงานแต่แต่งองค์ทรงเครื่องไปเหมือนคนทำงานเนี่ยเราก็จะถูกหมายหัวได้ถูกการกระบาดก็เป็นงานที่สนุกมากแล้วก็ฟีดแบ็กดีมากปล่อยรู้ไหมว่างานไหนที่ฟีดแบ็กดีที่สุดไม่ทราบงานชิเซโดโอ้โหงานนั้นเป็นไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะมาเป็นแบบว่าหลายร้อยคอมเมนต์มากแต่ต้องบอกเบื้องหลังคนไหมคะว่างานนั้นมันยากขนาดไหนมันเหนื่อยมากวันนั้นเราทำงานสี่งานนะสามงานตอนเช้าเราถ่ายโฆษณาตอนเที่ยงปล่อยไปถวายงานแล้วก็ตอนเย็นก็มีงานชิเซโดโอ้โหประจำได้เลยว่าเปลี่ยนลุควันนั้นสามลุคพี่ฟ้าเองก็มีงานมา3งานเหมือนกันประจําพี่ฟ้าก็วิ่งงานมาเหมือนกันแล้วก็ประจําได้แล้วว่าเราทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ด้วยงานวันนั้นเนี่ยโอเคลุคทุกอย่างเราเป็น Japanese clean sophisticated แต่ manners เนี่ยต้องสากลใช่เราจะเอาอะไรไปเป็นสากลก็คือคอนแทคเลนส์แล้วก็สิ่งที่พี่ฟ้าสอนหนูกันลุคยืนเดินนั่งคำพูดจังหวะการช้าทุกอย่างต้องเป็น international international แต่ว่ามีความเป็น Japanese sophisticated วันนั้นเนี่ยข้อจำกัดเยอะมากปรับเซียนหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นหลังเวทีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วไฟระหว่างแอมเบียนในงานทั้งหมดก็เป็นอีกสีหนึ่งไฟด้านหน้าแบ็กดรอปก็เป็นอีกสีหนึ่งพร้อมกับมีจอ LED ที่เข้ามากวนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกสีลิปเนี่ยเราต้องผสมออกมา3สีก็คือสีที่1คือบริเวณด้านนอกสีที่2ไล่สีเข้ามาแล้วก็สีที่3ที่เป็นสีจริงเนี่ยด้านกลางปากทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันรีเฟล็กแสงในแต่ละแสงเนี่ยถ้าคนทั่วไปมองแวบเดียวเนี่ยไม่รู้หรอกว่าใช้3สีแต่ด้วยความที่เราก็เป็นนักเล่นกลแบบก็ไม่รู้นะคะเพราะเหรอฮะแต่พอเห็นแล้วค่ะว่าพี่ฟ้าเนี่ยใช้หลายเทคนิคมากในการทาปากคือไม่จบอะพอจำได้ว่านานมากพอจำได้ว่า3สีของพี่ฟ้าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะในสีแต่ละสีที่เป็นเลเยอร์อ่ะก็ผ่านการผสมด้วยฉะนั้นแอดวานซ์มากคือผสมด้วยไล่เลเยอร์ด้วยโอปะจ้านี่คือสเปเรชั่นประจำและใช้สีจริงแค่นี้แค่กลางปากแค่นี้เองนอกนั้นเนี่ยไล่โทนหมดด้านหน้าแบ็กดรอปก็ร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเราไม่ลองเลยแล้วเราแค่ลงแค่คอนซีลเลอร์เพราะว่า1ปล่อยผิวดีอยู่แล้ว2ถ้าลงรองพื้นหนักมากๆเนี่ยแล้วคนใกล้มากมันจะดูเป็นหน้ากากประจําได้ว่าวันนั้นเรามีเวลาเพียงแค่30ถึง45นาทีซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นพลอยก็หน้าเนี่ยก็ค่อนข้างแต่งอ่อนมาอยู่แล้วถ้าคนทั่วไปอะค่ะพลอยเดาว่าเติมได้เลยหรืออาจจะเช็ดนิดหน่อยแต่วันนั้นพี่ฟ้าสั่งให้พลอยล้างหน้าในช็อปชิเซโดทั้งหมดแล้วพี่ฟ้ายังบอกให้ปล่อยอ่ะนวดหน้าประมาณ5นาทีจำได้ไหมพี่เซย์อยู่ในพี่เซย์อยู่เป็นพยานปล่อยยังงงเลยฮะพี่ฟ้าเรามีเวลาขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าจริงๆแล้วปล่อยเข้าใจว่าพี่ฟ้ากับพี่เซย์เนี่ยเขาประชุมกันแล้วค่ะว่าจะต้องลุกไหนแล้วก็วันนั้นเนี่ยข้อจำกัดมีหนึ่งคือเวลาแล้วเราต้องแต่งหน้าที่สยามเซ็นเตอร์เราต้องเดินไปสยามพารากอนลานพาร์คงานใหญ่มากทั้งพี่ฟ้าทั้งพี่เซถามเลยว่าตรงไหนบ้างที่ปอยต้องไปยืนเขาบอกโอเคมีตรงหน้าจอ LED ซึ่งใหญ่มากจอ LED เนี่ยเป็นสีแดงเลยนะคะแล้วก็ในงานเป็นมืดทั้งหมดแล้วก็หลังงานไม่มีไฟเลยอะค่ะตอนนั้นประจําได้เลยว่าระหว่างที่แต่งหน้า30นาทีเนี่ยเราต้องรีบโทรหาเพื่อนที่มีคล้ายๆไฟ LED แบบนี้ค่ะแบบเป็นแท่งพกพาเหมือนเจดาบเจไดอะ
เราต้องหาให้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนั้นทันทีแล้วก็สรุปเขาก็วิ่งมอไซค์มาให้เราได้พี่เซอ่ะทราบว่าด้วยความเป็นเอาท์ดอร์ผมมันจะปล่อยก็ไม่ได้แล้วผมมันจะต้องมีความเป็นธรรมชาติเวลาลมพัดเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่กับที่ก็ไม่ได้นะพี่เซเนาะผมจะต้องเห็นเส้นปลิวด้วยแต่จะเส้นปลิวอย่างไรที่ไม่พังแล้วพังเลยต้องเป็นการที่ให้เห็นว่าลมพัดแล้วปลิวแล้วก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมโอ้แล้วเครื่องประดับเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นมาจากราชดำริเจมเป็นเพชรแม่เศรษฐีอะค่ะเป็นสร้อยที่สวยมากเราก็ต้องโชว์เพชรด้วยคือไม่น่าเชื่อว่าในครึ่งชั่วโมงที่ฟ้ากับพี่เซสามารถทำให้มันสำเร็จได้อย่างรวดเร็วภาพวันนั้นเป็นภาพที่น่าจดจำมากมันเป็นงานที่แบบคุ้มเหนื่อยของทุกๆฝ่ายเลยนะคะเหนื่อยมากแล้วก็คุ้มมากสนุกมากแล้วก็ต้องยอมในประสบการณ์ของทั้งสองท่านจริงๆเรียกว่าเป็นมาสเตอร์ของปอยเป็น one of the best หนึ่งอีเวนท์ที่เราออกกันเลยแล้วก็มีหลายงานที่แบบอยากให้เขาด้วยใช่ไหมคะรวมทั้งอีเวนท์ที่กำลังจะจองเข้ามานะคะเรารับงานนะคะอันนี้ไม่ขายเลย จริงๆแล้วเนี่ยปอยเป็นคนที่ personality เนี่ยค่อนข้างชัดอยู่แล้วแล้วด้วยความที่เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งเวลาแต่งหน้าปอยสังเกตว่าพี่เลือก1ชิ้นบนหน้าที่จับดูแล้วมีความเด่นออกมาให้เรามีความพิเศษมากขึ้นอย่างเช่นวันนี้มันเป็นอะไรที่คลีนที่น้อยแต่ดูแพงเพราะว่าโทนสีกับวิธีเส้นสายของการแต่งหน้าเนี่ยที่นุ่มนวลแล้วก็สะอาดแต่มีความเปรี้ยวขึ้นมานิดหนึ่งก็ด้วยที่คิ้วเนี่ยมันจะมีความชัดแล้วก็จะมีความสตรองขึ้นมานิดหนึ่งมันทำให้เราคอมไบน์อะไรหลายอย่างให้ออกมาเนี่ยแล้วมันดูน่าสนใจกว่า natural หรือปกติ less is more ค่ะสุดท้ายนี้นะคะปอยก็ขอให้ทุกคนนะคะอยู่บ้านอย่างปลอดภัยนะคะ stay home stay safe แล้วก็ stay healthy ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ